จะสนุกขนาดไหนถ้าเรายกเรื่องราวในหนังสือมาไว้บนโลกกว้างๆใบนี้กับรายการท้าให้อ่าน The Reading Hero โอกาสสำคัญที่เหล่านักอ่านจะได้มาทำภารกิจตอบคำถามเพื่อพิชิตขุมทรัพย์หนังสือให้กับเพื่อนๆในสถานที่ที่ขาดแคลนซึ่งในซีซั่นนี้เราเล่นเพื่อให้เพื่อนๆจากมูลนิธิอามิรุนมูมินีนครับและตอนนี้มียอดสะสมขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่ 30,000 บาทไม่รู้เหมือนกันว่าภารกิจในสัปดาห์นี้จะยากหรือว่าง่ายเอาเป็นว่าเราไปลุ้นไปเชียร์คู่หูฮีโร่นักอ่านประจำสัปดาห์นี้พร้อมๆกันกับพี่กบดีกว่าครับสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Reading Hero วันนี้เรามาสัมผัสกับแปลงผักแห่งอนาคตครับเชื่อหรือไม่ว่านี่คือแปลงผักที่ตั้งอยู่ในตึกกลางใจกรุงเทพมหานครและที่สำคัญนะครับผักเหล่านี้ไม่เคยสัมผัสแสงแดดไม่รู้จักแสงแดดเลยนะฮะโอ้ยปลูกยังไงไม่งอแดดเฮ้ยอุ้ยเป็นสีแดงเป็นสีแดงด้วยอ่ะปลูกผักได้ด้วยเหรอสีแดงเฮ้ยบ้าไปแล้วชวนมาเพาะมาปลูกมาสัมผัสกับการเลี้ยงผักด้วยกันกับหนังสือเล่มนี้ปลูกผักกันเถอะมาดูกันครับว่าจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆกว่าจะโตมาเป็นผักเบบี๋ผักที่โตเต็มวัยต้องมีวิธีดูแลหรือมีเทคนิคพิเศษอื่นๆยังไงบ้างมาเรียนรู้และเตรียมตัวเป็นนักปลูกผักมืออาชีพด้วยกันนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีก็คือแสงนั่นเองครับเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พืชสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้แต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีแสงอาทิตย์ให้ใช้ล่ะเราจะยังปลูกผักกันได้หรือเปล่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับเหล่าเกษตรกรในหลายประเทศด้วยสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถปลูกผักได้ตามฤดูกาลเดือดร้อนไปตามๆกันแต่ในที่สุดปัญหานี้ก็ถูกแก้ไขกับนี่เลยหลอดไฟปลูกต้นไม้แสงแบบนี้ช่วยให้พืชผักของเราเติบโตได้จริงหรือเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับและในสัปดาห์นี้คู่หูฮีโร่นักอ่านของเราเป็นเพื่อนคู่ซีที่กอดขอชวนกันมาหวังพิชิตขุมทรัพย์หนังสือไปแบบเต็มๆคนแรกน้องอิคคิวหนุ่มน้อยคนนี้กินผักไม่เก่งแต่ดันช่ำชองเรื่องการปลูกผักครับสวัสดีครับผมชื่ออิคคิวครับผมเคยปลูกผักด้วยครับล่าสุดผมปลูกกะเพราครับมันปลูกง่ายมากเลยครับมันโตวันโตคืนเลยครับและน้องผิงผิงที่หลงไหลบรรดาของวิเศษในโลกการ์ตูนสวัสดีค่ะหนูชื่อผิงผิงหนูชอบดูการ์ตูนมากมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องโดราเอมอนเพราะว่ามันมีของวิเศษทั้งวุ้นแปลภาษาหรือก็ไฟฉายย่อส่วนค่ะและหนูก็อยากให้มันมีจริงๆบนโลกนี้มากเลยค่ะบอกเลยว่าวันนี้ถูกใจทั้งคู่แน่นอนก็เป็นการรวมเอาเรื่องของการปลูกผักและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปลุยกันเลยดีกว่าครับซึ่งคนที่จะพาเราเรียนรู้เทคโนโลยีน่าทึ่งในการปลูกผักก็คือพี่แจนนักปลูกผักด้วยหลอดไฟ LED ครับนี่มันล้ำขนาดไหนเลยครับการปลูกผักที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยหลายๆประเทศเช่นญี่ปุ่นอเมริกาหรือสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ทำกันแล้วนะคะก็คือการปลูกผักด้วยไฟแสงเทียมหรือแสง LED นั่นเองค่ะแล้วหลอดไฟ LED นี่มันจะแทนแสงพระอาทิตย์ได้ไงครับแทนได้ค่ะก็อย่าง LED นะคะอย่างตรงเนี้ยจะมีตัวอย่างให้น้อง EQ ดูจะเห็นว่ามีสีแดงสีน้ำเงินอย่างตัวสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นสีที่พืช นะคะสามารถดูดกลืนไปใช้ได้จริงๆ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้แทนแสงแดดได้นะคะสามารถปลูกในอาคารแล้วก็ให้มันเติบโตเหมือนกับใช้แดดได้เลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเวลาไหนใช้สีน้ำเงินใช้สีขาวหรือแดงคะมันจะมีช่วงสีที่เรียกว่าถูกต้องและพืชเนี่ยสามารถดึงไปใช้ได้จริงซึ่งจะเป็นสีแดงกับน้ำเงินแล้วก็มีโซนตรงกลางที่เป็นช่วงสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถเอาไปใช้ปลูกพืชได้นะคะจะไม่เหมือนกับตัวไฟที่เป็นแสงสว่างซึ่งอันนั้นจะอัตราส่วนของสีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เฉพาะสอดโจงซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมในการนำไปปลูกค่ะนี่คือไฟที่ถูกออกแบบมาเพื่อปลูกพืชนะครับผมไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปปลูกพืชแล้วไปซื้อไฟเข้าไปในร้านไฟไปใส่ไฟขึ้นมาแล้วเอ๊ะทำไมไม่เติบโตอันนั้นก็เป็นไฟเพื่อบ้านเพื่อแสงสว่างคนละแบบกันนะใช่ค่ะ
ในประเทศไทยเราก็มีแดดส่องอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาปลูกกันแบบนี้ฮะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะคะอย่างเอาช่วงนี้เลยเนี่ยหน้าฝนตัวเนี้ยพายุเข้าแดดไม่มีทีเนี้ยคนที่ปลูกผักขายทำยังไงล่ะแดดก็ไม่พอผักก็ไม่โตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นไฟแสงประดิษฐ์หรือแสง LED นะคะก็จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนนั้นได้ค่ะอ๋อเป็นการควบคุมแสงได้เนาะถ้าผมอยากปลูกผมต้องเริ่มต้นยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะนี่จะเป็นอุปกรณ์ที่นำมาให้ทดลองได้ทำกันวันนี้นะคะก็อย่างแรกเลยเราต้องเพาะเมล็ดพืชก่อนค่ะก่อนที่จะนำเขาเนี่ยไปปลูกด้วยแสงต่อนะคะ อย่างอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ำนะคะซึ่งจะเป็นฟองน้ำสำหรับไว้ปลูกผักนะคะระบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกด้วยน้ำนะคะอันนี้ก็เฉพาะอีกแล้วครับใช่ค่ะจะเห็นว่าจะเห็นว่าเกือบแล้วเกือบไปซื้อฟองน้ำที่ล้างจานแล้วไม่ได้นะคะอันนั้นไม่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเห็นว่าในฟองน้ำเนี่ยค่ะจะมีเป็นช่องเยอะๆตัวเนี้ยมันทำไว้เพื่อเอาตัวเมล็ดผักหรือเมล็ดพืชพันธุ์ที่เราต้องการปลูกนะคะใส่เข้าไปเพื่อจะได้เพาะให้เขางอกแล้วก็ค่อยนำไปเลี้ยงในแสงไฟนะคะทำไงฮะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจกชุดตัวอย่างอันนี้ให้ทำเลยใช่ไหมให้ลองทำเลยค่ะอันนี้จะเป็นถาดเพาะนะคะก็อันนี้พี่เตรียมใส่น้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขออนุญาตค่ะของพี่กบนะคะของน้องปิ่นค่ะขั้นตอนแรกเลยเราก็นำตัวฟองน้ำนะคะจุ่มลงไปในตัวกดให้ฟองน้ำนะคะดูดซับน้ำเข้ามาให้ทั่วๆเลยค่ะกดด้วยนะฮะใช่ค่ะที่เมื่อกี้ให้ดูว่ามันจะมีช่องอยู่เราสามารถนำเมล็ดเนี่ยใส่เข้าไปในช่องตรงกลางของฟองน้ำแบบนี้ได้เลยกดให้ลึกไหมคะให้อยู่แค่ผิวพอค่ะก็คือแค่เขาจมลงไปในฟองน้ำพอไม่ถึงกับต้องกดลงไปให้มองไม่เห็นหลังจากที่ทำการเพาะเมล็ดในฟองน้ำแล้วนำไปไว้ในที่มืดประมาณ 2-3 วันเพื่อให้ต้นกล้ามีภูมิคุ้มกันจนแข็งแรงแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะต้องนำไปอนุบาลในห้องผักครับในระยะนี้สามารถให้แสงด้วยหลอดไฟ LED ได้แล้วจากนั้นผักแต่ละต้นก็จะถูกแบ่งแยกไปที่แถวต่างๆตามช่วงอายุเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการให้ปุ๋ยและให้แสงตามความต้องการที่เหมาะสมกับผักแต่ละวัยนั่นเองครับซึ่งในการปลูกผักด้วยหลอดไฟ LED นั้นแน่นอนว่าเทคนิคการปลูกที่แตกต่างจากการปลูกผักปกติเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเข้าสู่คำถามข้อแรกมูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือคนละ 2,000 บาทครับได้เวลากับคำถามข้อที่1สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ในข้อนี้แน่นอนครับเกี่ยวข้องกับเคล็ดลับสำคัญในการปลูกผักด้วยไฟ LED ฟังดีๆครับเด็กๆคำถามข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกผักด้วยหลอดไฟ LED ก๋วไก่ครับยิ่งปลูกใกล้หลอดไฟยิ่งดีขอไข่มีช่วงเวลาเปิดปิดไฟให้ผักหรือขอควายต้องปลูกกับผักที่อยู่ในน้ำเท่านั้นไปทีละข้อนะยิ่งปลูกใกล้หลอดไฟ LED ยิ่งดียิ่งใกล้ยิ่งดีคิดว่ายิ่งปลูกใกล้หลอดไฟมันจะได้ยิ่งรับแสงมากขึ้นผมคิดว่ามันน่าจะโอเคกับการเลิศเลยฮะครับยิ่งใกล้ยิ่งโตเลยนะครับว่าไงพิงพิงหนูคิดว่ามันไม่ค่อยที่จะดีเพราะเหมือนกับว่ายิ่งใกล้แบบนี้เราก็ไปชิดเลยสิมันก็มันก็โตไม่ได้ อันนี้ก็คือจำลองแสงอาทิตย์ถ้าแสงอาทิตย์อยู่กับผักมากเกินไปผักก็จะเฉาให้อยู่ในความสูงที่พอดีพอดีค่ะมาขอไข่มีช่วงเวลาเปิดปิดไฟให้ผักฮะ EQ ว่าไงคิดว่าน่าจะได้ครับน่าจะได้คือยังไงฮะเราอาจจะประหยัดอย่างนึงได้ด้วยก็คือประหยัดค่าไฟครับให้ผักมันได้พักผ่อนด้วยครับผิงผิงว่าไงครับมีช่วงเวลาเปิดปิดไฟให้ผักครับอันนี้มันน่าจะเป็นข้อที่ถูกที่สุดเพราะว่าการที่เราเปิดปิดไฟเนี่ยก็คือการจำลองสถานการณ์ธรรมชาติด้านนอกที่มีทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนอ๋อต้องจำลองแบบธรรมชาติเข้ามาแบบนี้นะใช่ค่ะคอควายต้องปลูกกับผักที่อยู่ในน้ำเท่านั้นคือมันโตในน้ำเท่านั้นถึงจะใช้ได้ว่าไงครับ EQ ข้อนี้ถ้าเราไปดูตามสวนเกษตรต่างๆนะครับเราจะเห็นผักที่ปลูกในดินเท่านั้นฮะถ้าไปข้างนอกจะเห็นดินแล้วมันไม่ได้ปลูกในน้ำฮะมันปลูกในดินนะฮะผักในดินครับแล้วผักที่ปลูกในดินปลูกนี้ได้ไหม
ก็ปลูกแบบนี้ได้ครับได้อ๋อในดินมานี่ก็ได้ครับมันข้อนี้คิดว่าถูกไหมไม่ครับไม่ถูกครับมาที่พิงพิงฮะว่าไงข้อควายต้องปลูกกับผักที่อยู่ในน้ำเท่านั้นชัดเลยค่ะโอ้ชัดเลยไม่เอาอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยผักเนี่ยมันอันนี้ค่ะหลอดไฟ LED เขาจำลองแสงอาทิตย์ส่วนผักเนี่ยค่ะมันถ้าเกิดว่ามันมีธาตุอาหารพอไม่ว่ามันจะปลูกที่ไหนมันก็โตได้อะค่ะจะตัดช้อยไหนออกก่อนเลยคอควายคอควายค่ะหรือกอไก่กับขอไข่คุยกันก่อนอ่ะคุยกันก่อนถ้าเราดูขอไข่แล้วทำไมถ้างั้นเขาไม่ปลูกถึงตรงนี้นะไม่ได้งั้นทำไมเขาไม่ปลูกตรงนี้อ่ะท่านั้นเขาก็อาจจะอยากให้มีระยะห่างแต่ใช่มันก็ต้องมีระยะห่างไงก็คือแบบถ้ายิ่งหลอดไฟยิ่งใกล้ยิ่งดีมันก็ต้องใกล้ปีเลยแบบชิดไปเลยสิขอไข่ก็ได้พวกกอไก่ก็ถ้ามองกลับมาก็มันก็ไม่อ่ะกอไก่ไม่ได้เลยโอเคโอเคได้แล้วเหรอใช่ไปในทางเดียวกันเลยไหมครับตอบเลยมาครับตอบนะฮะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกผักด้วยหลอดไฟ LED อีคิวเลือกตอบข้อขอไข่ครับมีช่วงเวลาเปิดปิดไฟให้ผักครับและพิงพิงเลือกตอบข้อขอไข่มีช่วงเวลาเปิดปิดไฟให้ผักค่ะดูมีความมั่นใจเลือกเกินมั่นใจแบบนี้นะครับถ้าถูกต้องรับคุ้มทรัพย์หนังสือ 2,000 คูณ 2เท่ากับ 4,000 บาทแต่ถ้าผิดขึ้นมาแล้วก็ข้อนี้เป็น0ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกผักด้วยหลอดไฟ LED คำตอบคือข้อขอไข่ถูกต้องมีช่วงเวลาเปิดปิดไฟฮะการปลูกผักด้วยหลอดไฟ LED เราจะไม่ได้เปิดไฟให้ผักตลอดเวลานะครับต้องมีช่วงปิดไฟให้ผักได้พักผ่อนจากการสังเคราะห์แสงบ้างคล้ายกับการนอนของคนเลยซึ่งใช้ปลูกผักได้แทบจะทุกชนิดทั้งที่ปลูกในดินและปลูกในน้ำแบบผักไฮโดรโปนิกส์และแม้จะเป็นหลอดไฟที่มีการพัฒนาให้เหมาะกับการปลูกพืชผักโดยเฉพาะแต่ก็จำเป็นต้องปลูกผักให้มีระยะห่างจากหลอดไฟประมาณ30เซนติเมตรหรือ1ไม้บรรทัดยาวนะครับเพราะถ้าปลูกผักใกล้หลอดไฟมากจนเกินไปอาจทำให้ใบผักไหม้จากความร้อนของหลอดได้นั่นเองข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เก่งแบบนี้ก็รับไปเลยครับคุ้มทรัพย์หนังสือให้กับเพื่อนๆในมูลนิธิอมิรุณมุมินีน 4,000 บาทนอกจากความทันสมัยอย่างการใช้นวัตกรรมหลอดไฟปลูกพืชแทนแสงอาทิตย์ที่นี่เขาก็ยังมีการนำเทคโนโลยีอย่างอื่นมาช่วยในการปลูกผักด้วยนะครับอย่างนี้เลยคอมพิวเตอร์ที่คอยบอกค่าคุณภาพสารอาหารวันเวลาเก็บเกี่ยวผักใช้ควบคุมการเปิดปิดแสงการเลือกสีแสงของหลอดไฟรวมถึงให้ปุ๋ยกับผักทั้งหมดในห้องปลูกโอ้โหทันสมัยแบบนี้ทำให้ใช้คนดูแลน้อยสุดๆเข้าสู่คำถามข้อที่2มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือข้อนี้คนละ 3,000 บาทครับได้เวลากับคำถามข้อที่2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับการปลูกผักกับหลอดไฟ LED นอกจากจะปลูกที่บ้านได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวไกลไปกว่านั้นฟังดีๆกับคำถามครับนวัตกรรมการปลูกด้วยหลอดไฟ LED ข้อใดมีอยู่จริงครับกอไก่ใช้ปลูกป่าบนทะเลทรายขอไข่ใช้ปลูกปะการังในมหาสมุทรหรือคอควายนะครับใช้ปลูกผักบนอวกาศครับใช้ปลูกป่าบนทะเลทรายอันนี้ตัดเลยเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าปลูกป่าเนี่ยบนทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายเนี่ยมีความร้อนสูงถ้าสมมุติเราลองจับไฟดูฮะมันจะมีความร้อนอยู่ในตัวด้วยครับบวกกับความร้อนบนทะเลทรายก็ไม่น่าจะรอดครับป่าเนี่ยอ๋อมั่นใจอย่างนั้นเลยนะครับพิงพิงว่าไงฮะข้อนี้ก็ตัดค่ะเพราะว่าเนื่องจากในทะเลทรายแห้งก็เลยจะเป็นกระบองเพชรที่สามารถอยู่ในทะเลทรายได้แต่พืชส่วนใหญ่ก็มันอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องการน้ำมากกว่าที่กระบองเพชรต้องการก็คือใช้ LED ไปปลูกก็ตายเสียเงินเปล่าก็คือไม่ได้ค่ะยังไงมันก็ตายมาที่ขอไข่ใช้ปลูกปะการังในมหาสมุทรว่าไงฮะปลูกได้ไหม
ความร้อนของปะการังมันก็โตได้อยู่แล้วครับแล้วไปปลูก LED ทำไมฮะแล้วคิดว่าใช่ไหมอ่ะไม่ใช่พิงๆฮะหนูคิดว่าข้อนี้ไม่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราเปิดไฟ LED เนี่ยมันจะต้องเสียบปลั๊กแล้วมันก็ยังจะต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งน้ำเข้าไฟฟ้าช็อตปลาตายอีกเวลาคนลงไปเปลี่ยนแบตโดนกระแสไฟฟ้าในน้ำตายอีก ปลาก็ตายอีกในบริเวณนั้นทุกอย่างตายหมดมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่จะทำอะค่ะโอ้ไม่คุ้มกับความเสี่ยงชีวิตข้อไฟใช้ปลูกผักบนอวกาศไฟ LED อยู่บนอวกาศเนี่ยเหรอเอาว่าไงอีคิวครับว่าได้ได้ยังไงอะครับปลูกผักบนอวกาศก็ปลูกผักเสร็จแล้วก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่แบบยึดติดตัวขาของที่วางผักกับตัวยานอวกาศครับต้องมีการยึดไว้ครับแล้วขึ้นไปอวกาศทำไมต้องเอา LED ขึ้นไปปลูกล่ะครับถ้าสมมตินักบินอวกาศไม่มีอย่างอื่นกินฮะโอ้ก็อาจจะเอาไปใช้ได้ครับโอ้พิงๆฮะหนูคิดว่าข้อคอไฟถูกเพราะว่าเวลาจรวดไปอะค่ะเขาก็ไม่ได้มีสายชาร์จติดอยู่กับตัวเขาตลอดเวลาที่ว่าถอดสายชาร์จอันนี้ก็คือสามารถบรรจุพลังงานไปกับตัวเองได้แสดงว่าอันนี้ก็อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับหลอดไฟ LED ได้ที่จะทำให้มีพลังงานอยู่ที่จะสามารถไปปลูกบนอวกาศได้คราวนี้แหละหลอด LED ใช้ไฟจากอะไรครับในยานอาจจะมีไฟฟ้าอยู่อะค่ะแล้วเราก็สามารถเสียบชาร์จทำให้ LED ขึ้นเหมือนกันไฟนี้จะหลวดในเมื่อเหมือนจะได้คำตอบนะตอบเลยนะค่ะสรุปคำตอบครับนวัตกรรมการปลูกด้วยหลอดไฟ LED ข้อใดมีอยู่จริงนะฮะ EQ ตอบข้อข้อควายครับนั่นก็คือใช้ปลูกผักบนอวกาศครับและพิงๆเลือกตอบข้อข้อควายใช้ปลูกผักบนอวกาศค่ะทั้งสองมีความมั่นใจนะครับถ้าถูกต้องรับคุ้มทรัพย์หนังสือนะครับ 3,000 คูณ2เท่ากับ 6,000 บาทนั่นหมายความว่าวันนี้รับคุ้มทรัพย์หนังสือไปเต็มๆ 10,000 บาทครับแต่ถ้าผิดนะฮะไม่เป็นอย่างที่คิดข้อนี้เป็น0ครับนวัตกรรมการปลูกด้วยหลอดไฟ LED ในข้อใดมีอยู่จริงคำตอบคือข้อข้อควายถูกต้องวันนี้เราคุ้มทรัพย์เต็มๆ 10,000 บาทโครงการนี้มีชื่อว่าเวจจี้เป็นโครงการปลูกพืชผักในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงโดยเขาจะใช้กระถางขนาดประมาณกระเป๋าเดินทางภายในบรรจุดินเหนียวและปุ๋ยรวมถึงหลอดไฟ LED เพื่อนำมาเป็นแหล่งกำเนิดแสงให้พืชผักใช้สังเคราะห์แสงแทนแสงธรรมชาติโดยผักที่ปลูกได้สำเร็จแล้วก็มีทั้งผักกาดหอมผักกาดขาวรวมถึงไม้ดอกอย่างบานชื่นด้วยครับตอบถูกต้องทั้งคู่แบบนี้รับคุ้มทรัพย์หนังสือไปเพิ่มอีก 6,000 บาทรวมเป็น 10,000 บาททำให้ตอนนี้ยอดสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือเล่นเพื่อให้เพื่อนๆที่มูลนิธิอามีรุนมุมินีนเพิ่มเป็น 40,000 บาทแล้วล่ะครับสำหรับการตะลุยโลกกว้างวันนี้ครับ EQ ครับได้อะไรครับได้ความรู้ครับแล้วก็ปกติผมปลูกผักในดินครับแล้วได้มาปลูกผักในฟองน้ำก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมมากเลยครับนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เด็กๆได้สัมผัสนะครับพิงๆครับหนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่หนูไม่เคยได้เรียนในห้องก็คือการปลูกผักโดยใช้แสงไฟ LED ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาออกรายการค่ะนี่คือจุดประสงค์ของรายการเรานะครับให้เด็กๆได้ประสบการณ์โดยตรงจากการตะลุยโลกกว้างนะฮะเห็นของจริงครั้งหน้าเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Leading Hero ครับเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่ลาไปไหนหรอกลามากินน้ำผักนี่แหละนี่เนื้อนวลเลยนี่อันนี้อะไรผสมอะไรเนี่ยApple Pie Apple นี่ของพี่กบนี่มีน้ำขิงด้วยเหมาะกับวัยมาก